ดื่มแก้ข้าวไปหน่อยเดี๋ยวข้าวนั่งบ่ได้มากระท่อมนี้ด้นเลยพี่น้องเอ้ยมันห่างเบิดเลยกระท่อมนี่อันนี้เจียวเผียเลยนี่เจียวเผียถ้าปรุงมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ข้าวคั่วไปนวดพริกแล้วไปลองกัดโอ้ขนาดงามเลยที่เราเห็นขนาดเก็บพริกรอกินกับพี่ขมๆพะจะใส่ป้าขมเลยขมครับสิจอดใส่ด้วยนี่ขนาดสดๆเลยข้าวคั่วเลือกได้เดียวหน่อยเลยพอได้ใส่เอ้าข้าวคั่วหัวหอมป่นน้ำปลาเขาปรุงใส่มาเรียบร้อย
อ้วนอุ้ยเขาทาเราจะมาสอยดีกว่าน้องโอ้แต่การหนึ่งเองเดี๋ยวไม่ได้สดรีบแกะข้าวไปหน่อยเดี๋ยวข้าวไม่เนื โอ้ยหวานฉ่ำเลยน้องเอ๋ยจับเป็นสิบเลยจับอ
กูก็เอากูก็เอาดิทีกินภาษามือชุกแล้วสิกูรู้อ่ะ